โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ PHP OOP Basic Training นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสืบทอดนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น inheritance นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ object oriented programming นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะสร้างนะครับโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็นch06 นะครับทีนี้นะครับผมจะ copy ไฟล์นะครับ simple class ตัวเนี้ยมาด้วยนะครับโอเคทีนี้เราได้ทำไปก่อนหน้าแล้วนะครับคัดลอกมันนะครับโอเคนะครับเรามี simple class นะครับอยู่ในนี้นะครับทีนี้คุณสมบัติในการสืบทอดนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ newphp file นะครับผมตั้งชื่อว่า test.class.php ครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการ include simple เข้ามาก่อนนะครับนะฮะ include simple.class.php เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะสร้าง class ใหม่ที่มีชื่อว่า class test นะครับ class นะครับ test นะครับการสืบทอดนะครับหรือ inheritance นะครับเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า extend นะครับ extend นะครับ simple นะฮะ extend simple ก็คือสืบทอดมาจาก class simple นั่นเอง class test สืบทอดมาจาก simple นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสืบทอดยังไงครับก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ครับคือ class test เนี่ยเป็นลูกของ simple นะครับซึ่งลูกก็จะมียีนใช่ไหมฮะมีคุณสมบัติที่เหมือนพ่อแม่นะครับทุกประการเลยนะครับโอเคนะฮะคือใน simple สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัว test ก็ทำได้ด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งให้มองว่านะครับattribute ทุก attribute ที่มีใน simple นะครับ method ทุก method ที่มีใน simple นะครับก็จะถูกถ่ายทอดมายัง class test ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลบตัว object ตัวนี้ออกนะฮะโอเคนะครับผมคัดมาแล้วกันนะครับ control x นะครับแล้วผมมาวางตรงนี้นะฮะผมมาวางข้างล่างโอเคนะฮะโอเคคลาสเทสของผมไม่มีอะไรนะฮะก็สืบทอดมาเฉยๆนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนอ็อบเจกต์นะฮะที่ผมนิวขึ้นมานะครับเป็นเทสลองทดสอบดูนะครับโอเคเป็นเทสนะฮะ คือตอนแรกเป็น simple ใช่ไหมฮะเป็น simple ทีนี้ผมจะนิวเทสนะครับแล้วมาดูกันว่าตัวเมธอดที่ตัวเมธอดที่เราได้อ้างถึงตัวเทสเนี่ยมันจะทำงานหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยครับเป็นที่เป็น property มันทำงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเซฟนะฮะก็ไปดูกันเลยนะครับโอเค ch06 นะครับนี่ผมจะเรียกไฟล์ test.class นะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันก็ทำงานได้ปกตินะครับ before นะครับก็คืออันนี้เป็นส่วนของ constructor ใช่ไหมฮะ constructor นะครับแล้วก็เราอ้างอิงถึงตัวอันนี้จะเป็นตัว property นะครับ hello world นะครับ property hello นะครับหลังจากนั้นเราก็ set hello ใช่ไหมครับชื่อใส่ชื่อเข้าไปนะครับ hello มานบกล่องอุ่นนะครับจากนั้นก็ get hello นะครับก็แสดงผลออกมาใช่ไหมฮะก็จะได้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็ dump variable เข้าไปนะครับแล้วก็มันก็แสดง destructor ออกมาอันสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับของการ inheritance นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นการสืบทอดนะครับสืบทอดนะฮะก็คือพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นทุกประการนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการOverride method นะครับแล้วก็
การ overloading นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งคุณสมบัติในการสืบทอดเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะช่วยในการลดนะครับเขาเรียกว่าเป็นลดการเขียนโค้ดได้นะฮะลดการเขียนโค้ดได้ซึ่งนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเขียน property เพิ่มได้นะครับเช่น property name public name เท่ากับmy name นี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเขียน property เพิ่มนะครับหรือว่าเขียนฟังก์ชันหรือ method เพิ่มก็ได้นะครับเขียน method เพิ่มเช่น public function set name นะครับ this name เท่ากับนะครับแล้วก็public function get name return this name นี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะ send hello get hello แล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำการ object set name สวัสดีครับแล้วก็ echo นะครับ get name นะครับขึ้นมาครับใหม่โอเคนะครับนี่คือ property ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเช่นพ่อแม่มีระดับหนึ่งใช่ไหมครับพ่อแม่มีแค่ hello นะครับทีนี้ลูกสามารถมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้ นะครับสมมติว่าพ่อแม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับลูกว่ายน้ำเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เขียนmethodเพิ่มเขียน property เพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่าง example นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นได้นะครับเมธอดที่เพิ่มเติมขึ้นได้เดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับคือเข้าใจว่าแคชของตัวนี้มันมีปัญหานะเดี๋ยวผมลองใช้ Firefox นะครับเมื่อกี้มันอาจจะค้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของศูนย์หกนะครับเทสโอเคครับคือตัว encoding เนี่ยมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน encoding เป็น unicode นะฮะโอเคก็จะเห็นว่าเราจะมีตัว property เพิ่มนะครับที่เป็น name ใช่ไหมครับมีค่าสวัสดีครับนะครับเขียนนะฮะสวัสดีครับนะครับทีนี้มันจะมีตัวอันนี้ผมเขียนเพิ่มนิดนึงก็คือecho ตัว name ที่เราใส่ค่าให้มันนะครับ my nameนะครับมันก็จะขึ้น my name ก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าเรา echo ตัว property นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เซตค่าใช่ไหมครับเป็นสวัสดีครับค่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสวัสดีครับแล้วก็ทำการecho get name นะครับก็จะได้เป็นสวัสดีครับนะครับคือเบราว์เซอร์ของ Google เนี่ยช่วงหลังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง cache นะครับมันจะจำค่าเดิมนะฮะจะจำค่าเดิมแล้วการรีเฟรชมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมาใช้ Firefox แล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคว่าตัว Firefox นะผมเซตไม่ให้มัน
มันมีแคชนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของการสืบทอดนะครับซึ่งเรามีจุดสังเกตก็คือพ่อแม่เป็นยังไงเวลาลูกสืบทอดมาก็จะได้ตามพ่อแม่ทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว property ตัว method นะครับประการที่2ก็คือเรายังสามารถที่จะเขียนเพิ่มได้นะครับเขียน property เพิ่มแล้วก็เขียน method เพิ่มได้นะครับในส่วนของลูกนะครับโอเคนะครับซึ่งเราจะใช้คีย์เวิร์ดในการสืบทอดก็คือ extend นั่นเองนะครับ extend นะครับโอเคนะครับใช้คีย์เวิร์ดในการสืบทอดคือ extend นะครับพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังสามารถเขียนเพิ่มได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปในเรื่องของการoverwrite นะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็มีคำแนะนำดีๆก็แนะนำกันมาได้นะครับแล้วก็เรามีชุมชนนะครับที่โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์นะครับก็มีปัญหาสอบถามเป็นชุมชนเอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ